กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบหงมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเมนูเค้กขนมฟักทองก็คือขนมฟักทองแต่มาเป็นทรงเค้กเข้าใจยังคะแทนที่จะกินขนมฟักทองหอมใบตองแม่ว่ามันไม่เหมาะกับความสวยของลูกสาวแม่ซึ่งมันดูเดินแม่ก็เลยทำเป็นทรงเค้กอยากให้ดูอินเตอร์ขึ้นนิดนึงเนสเลยแล้วตกลงมันเป็นเค้กหรือเป็นขนมฟักทองคะมันคือขนมเค้กมันคือเค้กขนมฟักทองแล้วมันเป็นเค้กหรือเป็นขนมฟักทองคะมันเป็นเค้กขนมฟักทองเป็นเค้กก็เป็นเค้กเป็นขนมฟักทองก็เป็นขนมฟักทองคือมันเป็น2อย่างอะค่ะยากจังเลยค่ะเราคงพูดยากนะเรื่องการเป็น2อย่างนะลูกอ๋อเข้าใจขึ้นมาเลยค่ะโอเคเข้าใจขึ้นมาเลยค่ะเข้าใจนะแม่ถึงเลือกแม่ถึงเลือกเมนูที่ผสมผสานนะคะลูกโอเคเข้าใจแล้วค่ะลูกนะค่ะคุณผู้ชมคะเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมฟักทองเชี่ยโปนค่ะแม่ชอบของนอกอันนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่น1ซะเสร็จแล้วก็จัดการหั่นเป็นชิ้นๆค่ะวันนี้ใช้มีดครัวไปแหลม7นิ้วรุ่นคิงสตันตานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคะปึ๊บเป็นชิ้นมาคมนะคะคมมากและเป็นสแตนเลสอย่างดีแม่เนี่ยจะทำกับข้าวแบบนี้แม่ต้องเลือกใช้ค่ะเห็นไหมคะถ้าของไม่ดีจริงแม่ไม่ใช้เลยได้ค่ะโดยเฉพาะเนื้อฟักทองนะคะนิ้วไม่เอาเอาค่ะเอาแต่เนื้อฟักทองวันนี้จะมีสักเต็มเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้ามีโถปั่นเป็นโถจักเนี่ย 1,000 มิลลิลิตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากที่ทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะยกให้หนูเอากลับบ้านไปเลยอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวแม่ล้างเสร็จก่อนแล้วหนูเอาชุดนี้ไปเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมเป็นพยานค่ะใส่ฟักทองลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรต่อคะแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบินใส่ลงไปนิดนึงแป้งข้าวเจ้าก็ใส่ลงไปหน่อยนึงนะคะแป้งมันก็ใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมก็ใส่ลงไปหน่อยนึงนะคะปึ๊บน้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะแล้วก็น้ำตาลทรายเราต้องใช้น้ำตาลทั้งสองใช่ส่งแหลมก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็นี่ค่ะต้องใส่ด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเราก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยคนนะคะสปีดนะคะเลยนะรวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจละเอียดมากเดี๋ยวหนูดูนะคะมันก็หยิบออกมาง่ายๆนะคะตอนนี้เอาออกมาซะง่ายมากแม่จะเทออกมาใช่ไหมคะอุ้ยดูสิเป็นครีมไหมลูกหอมด้วยค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเอาขูดๆหน่อยลูกเสียของเห็นไหมมันง่ายนิดเดียวเองเสร็จแล้วหนูก็ผสมกับมะพร้าวนะคะลูกอ่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ยใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะเก็บของนะลูกนะดิฉันทำหกกระเด็นออกไปแล้วค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกแล้วนะคะเราก็เทลงพิมพ์เป็นพิมพ์วงแหวนนะคะแล้วก็เอาฟอยล์เนี่ยมาหุ้มไว้เดี๋ยวจะได้ดึงขนมออกจากพิมพ์ง่ายๆดูแปลกๆใช่ไหมคะดูไม่ค่อยลงตัวไม่ลงตัวโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งประมาณ30นาทีไฟแรงๆเลยจนกระทั่งขนมเค้กขนมฟักทองของเราสุกค่ะพอขนมสุกแล้วพักไว้จนเย็นก็นำออกมาเห็นไหมคะเป็นขนมฟักทองเนื้อละเอียดที่ฝีมือลูกกระนุกเห็นไหมคะทีนี้อาจารย์จะทำแบบนี้อ่ะได้ค่ะอ่ะวงนี้ใส่ถั่วแดงอ๋ออ่ะหนูใส่ถั่วแดงลูกใส่ถั่วแดงรอบนอกใช่ไหมคะรอบนอกนะคะของแม่จะใส่ลูกเดือยทั้งถั่วแดงลูกเดือยแล้วก็ถั่วเขียวแม่ใช้เป็นปลาข้าวทองตัวเขียวลูกดีไหมคะดีไหมคะดีดีดีอันนี้คืออะไรคะมะพร้าวแก้วไม่ว่าสีขาวอย่างเดียวก็สวยนะแต่มีสีฟ้ามันดูแบบไม่ชอบอะสองสีแบ่งก่อนไม่มีใครทำขายเนาะสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีค่ะโยกค่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้มือสั่นไม่ได้แก่นะคะป
ประสบความสำเร็จโอ้ตายลูกสวยจัดระเบียบนิดนึงแต่สวยลูกเค้กขนมฟักทองธัญพืชที่ดูน่ารับประทานมากเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยแม่จะใส่กล่องให้หนูเอากลับบ้านเลยกราบขอบพระคุณโอเคไหมคะแม่ให้เกียรติหนูตัดเลยค่ะตายแล้วอยากมีสามีร่วมตัดเค้กด้วยกันข้างๆใช่เลยค่ะแต่หาไม่ได้นะคะอาจารย์หนูยังหวังอีกเหรอลูกพูดได้คุณแม่เอามีดเสียบคอหนูให้ตายไปเลยดีกว่าค่ะถ้าจะพูดแบบนั้นแล้วแม่กำลังจะบอกว่าชีวิตที่อยู่ตัวคนเดียวเป็นอิสระที่สุดแม่ไม่ได้บอกว่าหนูจะหาผัวไม่ได้แม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นค่ะใช่ใช่ไหมคะก็ไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็ต้องออกค่ะอาจารย์นี่ขนาดหนูออกแล้วหนูยังเป็นอย่างนี้เหรอลูกค่ะขนมค่ะหนูเปลี่ยนจากเอามีดตัดเค้กเป็นแบบแทงแม่ตายใช่ไหมคะลูกออกมาค่ะลูกโอ้ตายแล้วหนูก็หนูเก่งจังเลยอะค่ะโอ้แม่ตื่นเต้นลูกพี่อะหนูเป็นลูกสาวแม่ที่แม่ภาคภูมิใจจังเลยอะโอ้คุณผู้ชมดูสิลูกสาวตัดเค้กง่ายแล้วกินน่ากินคุณผู้ชมดูสิเป็นขนมเค้กฟักทองที่ดูดีมากเลยหนูทานสิลูกเห็นไหมคะคุณผู้ชมเพราะเรากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นของฟักทองใช่ว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยวันนี้มารอการลองสนุกมากสนุกมากได้กินหมดก่อนเราให้พูดก็ได้ลูกใช่ค่ะคิดอยู่เหมือนกันค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากนะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเต็มปากมีโอกาสเชิญมาใหม่ได้ได้ค่ะยินดีค่ะอาจารย์สนุกมากค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะที่สามีเมนูเด็ดรอคุณผู้ชมอยู่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับค่ะเดี๋ยวฉันจะอยู่ร้อนด้วยค่ะค่ะเค้กวันเกิดค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างไก่ฝอยหอมกรอบค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนำเนื้ออกไก่ลงต้มในหม้อด้ามไวทลักสามชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายจากนั้นฉีกเนื้อไก่เป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักสามชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตามด้วยเนื้ออกไก่ฉีกน้ำตาลทรายและเกลือป่นตั้งไฟอ่อนคนจนน้ำตาลละลายเมื่อเดือดทั่วดีใส่หอมแดงคนผสมเป็นระยะจนไก่เหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะตักข้าวเหนียวนึ่งอัญชันใส่ลงบนใบตองโรยหน้าด้วยหอมเจียวกรอบพร้อมรับประทานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิหัวมะลายจัดให้ส่งท้ายปลายปีกับชุดหม้อบัดดี้คู่หูงานครัวจะมาเดี่ยวมาคู่กับบัดดี้หรือมากับครอบครัวก็สุดคุ้มโดยราคาพิเศษเพียง850บาทไม่เพียงเท่านี้ยังแถมหม้อแดงอีก1ใบราคาพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2562วันนี้เรามีเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งมาฝากค่ะสนับสนุนโดย A-Rice ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตรา A-Rice ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่หอมแดงพริกขี้หนูตะไคร้และข่าลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งผัดต่อจนกุ้งสุกจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรหุงสุกปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วใส่ใบมะกรูดและนมข้นจืดผัดส่วนผสมอีกครั้งจนเข้ากันดีตักข้าวผัดต้มยำลงในไข่เจียวที่กรอบเป็นแผ่นบางห่อเป็นทรงตามต้องการจัดใส่ลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะกับเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งแม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงค่ะ
ข้าว A-Rice ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าว A-Rice ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ